เลคเชอร์นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเรามีทั้งหมดนะครับ M training set นะครับหรือ M training sample เนี่ยนะครับเราจะทำการนะครับอัปเดตเวทของ logistic regression ได้ยังไงนะครับสมมตินะครับสมมติว่าเรามีนะครับตัว training sample นะครับทั้งหมด M training sample นะครับไอตัว training นี้จะเขียนผิดนะครับM training sample นะครับ training นะครับ sample นะครับโดยนะครับเราก็จะมีเป็นคู่ๆนะครับเป็นคู่ๆของตัว training sample นั่นก็คือนะครับเราก็จะมี input นะครับ input นะครับถ้าเกิดมันเป็น superscript แบบนี้นะครับใส่วงเล็บเข้าไปนะครับแล้วก็1ไอตัวนี้แสดงว่าเป็น inputตัวที่1 นะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็น input ตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงนะครับ input ตัวที่ m นะครับอาทิเช่นนะครับ m นะครับอาจจะมีค่าเท่ากับ 1,000 ก็ได้สมมติเป็น 1,000 นะครับนอกจากนี้นะครับเราทราบว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังทำการเทรนนิ่งไอ้ตัว logistic regression อยู่เนี่ยนะครับเราเป็นแบบ supervised learning นั่นก็คือเราต้องสอนให้ตัว logistic regression เนี่ยนะครับมันเรียนรู้ได้นะตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะสอนมันให้มันสามารถที่จะเรียนรู้ว่านะครับรูปนี้คือแมวหรือข้อมูลนี้คืออะไรนะครับมนุษย์จำเป็นจะต้องไปนะครับใช้คำว่า label นะครับไปบอกมันนะครับไปบอกมันฉะนั้นเนี่ยไอ้นี้ตัวไอ้ตัว y 1นะครับก็คือนะครับผลที่มนุษย์ไปบอกว่านะครับถ้าเกิดใส่ x 1เข้าไปเนี่ย y 1มันควรจะต้องออกอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกว่านะครับถ้าใส่ x 2ไปนะครับไอตัว y 2มันควรจะออกอะไรนะครับไปเรื่อยๆถึง x m นะครับมันก็จะบอกว่านะครับ y m มันควรจะออกอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนะครับทำการ feed นะครับเราจะทำการ feed นะครับก็คือเราจะมี logistic regression นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ feed x 1นะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า y 1 hatนะครับซึ่งนะครับเป็นการทำนายนะครับทำนายผลที่ได้จากการใส่ x 1จาก logistic regression ของเรานะครับซึ่งพอเราได้ y 1 hat เราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับ y 1ที่แท้จริงนะครับเช่นเดียวกันนะครับสมมติถ้าเกิดเราใส่ x 2ไปนะครับไปยัง logistic regression นะครับผลที่เราได้มาเราก็จะได้มาเป็น y hat 2นะครับซึ่งเป็นค่าประมาณนะครับค่าประมาณของY2 เราก็ต้องไปเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ XM นะครับ XM นะครับ XM ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบ YM กับ Y hat M นะครับซึ่งนะครับการเปรียบเทียบนะครับ Y hat กับ Y เราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า loss function นะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ loss function นะครับloss function ของนะครับ y hat 1กับ y 1นะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้เราก็จะได้ loss function นะครับของ y hat 2กับ y 2นะครับอันนี้เราก็จะได้ loss function ของนะครับ y hat m กับ y m นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะบวกนะครับ loss function ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว y hat เนี่ยในกรณีของ logistic regression นั้นเราก็อาจจะใช้เป็น activation แทนได้นะฮะอาทิเช่น y hat นะครับ y hat i มันก็คือ activation ของ ai ซึ่งตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับเราไปใส่ที่ sigmoid function ของ output set i โดยที่ไอตัว output set i ตัวนี้นะครับเรารู้มาถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีนะฟีเจอร์แค่1ตัว2ตัวนะครับมันก็จะเป็น w 1นะครับคูณด้วยนะครับ x 1นะครับของ i นะครับสมมตินะครับ x i ของเราเนี่ยนะครับมันมีเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์หรืออินพุตก็คือ x 1ของ i แล้วก็ x 2ของ i นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว zi ก็จะมีค่าเท่ากับ w 1คูณด้วย x 1ของ i บวกด้วย w 2คูณด้วย x 2ของ i บวกด้วย b นะ
ะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลีเนียร์นะครับการคำนวณแบบลีเนียร์นะครับแล้วเราก็จะได้ Zi ออกมาเราก็จะไปใส่เข้าที่ซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็จะได้ activation function activation ออกมานะครับ activation ตัวที่ i ซึ่งก็คือตัว y hat i นี่แหละครับตัวที่เรา predict ได้นะครับตัวที่เรา predict ได้จากตัว logistic regression นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราพยายามทำนะครับเหมือนกับlecture ที่แล้วนะครับก็คือเราพยายามที่จะคำนวณหา loss นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้คำนวณหา loss แค่ตัวเดียวแล้วนะครับเนื่องมาจากว่านะครับเรามีตัว training set ทั้งหมด m training set นะครับจากเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยเราคำนวณหา loss แค่ตัวเดียวนะครับเพราะเรามี input แค่ชุดเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีนะครับ input นะครับรวมถึง output เนี่ยทั้งหมดนะครับ m set นะครับ m set ซึ่งรวมกันนะครับเป็นตัว training นะครับ training set หรือบางทีเราเนี่ยเราเรียกว่าไอ้ตัว data set นะครับสำหรับการ training ตัว logistic regression ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยตัว loss function นะครับที่เราได้นะครับ feed ไอตัว x1 เข้าไปนะครับตัว feed ตัว x2 เข้าไปไปเรื่อยๆถึง feed ตัว xm เข้าไปนะครับเราก็จะได้ loss function นะครับเราจะได้ loss function ซึ่ง loss function ของเราก็จะมีทั้งหมด m loss function นะครับมีทั้งหมด m ตัวซึ่งวัดนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับ activation ตัวที่ i กับตัว output ที่แท้จริงนะครับซึ่งแบบที่อาจารย์บอกนะ activation ตัวที่ i ก็คือ y hat i นั่นเองนะครับก็คือตัวประมาณนะครับตัวประมาณผลลัพธ์ที่ได้จากตัวนะครับlogistic regression นะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะบวกนะครับ loss function ทั้งก้อนเลยนะครับเราจะบวก loss function ทั้งก้อนเลยนะครับทั้งหมดตั้งแต่1จนถึง m นะครับพูดง่ายๆคือเราฟีด x 1เข้าไปเราได้ y hat 1มาใช่ไหมครับเราก็ได้คำนวณ loss เราฟีด x 2เข้าไปนะครับเราฟีด x 2เข้าไปเราได้ y hat นะครับเราได้ y hat 2เราก็คำนวณ loss function กับ y 2คำนวณไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเราก็จะได้ loss function ทั้งหมด m loss function นะครับเราก็จะเอา m loss function ตัวนี้นะครับมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วย1ส่วน m พูดง่ายคือหาค่าเฉลี่ย loss function นะครับแบบที่บอกนะครับอาจารย์บอกแบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับไอตัว zi ตัวนี้นะครับ zi ตัวนี้นะครับก็คือการเอา weight นะครับเอาการเอา weight มาคูณกับ input แล้วก็บวกด้วยนะครับ bias ค่า1นะครับซึ่งนะครับพอเราได้ตัวนะครับเอาพูดออกมาเราก็จะไปใส่ที่ตัว sigmoid function นะครับตัว sigmoid functionพอเราได้ตัว sigmoid function มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ตัว activation นะครับของตัวที่ i หรือจริงๆแล้วในกรณีของ logistic regression นั้นนะครับตัว activation ก็คือตัวนะครับ y hat นั่นเองนะครับ y hat นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณค่า loss function ได้นะครับของแต่ละตัวนะครับเราก็จะบวกกันนะครับตั้งแต่1ถึง m นะครับ1ถึง m ตัวนะครับแล้วก็หารค่าเฉลี่ยก็คือ1ส่วน mนะครับเราจะได้ค่า cost function มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือการทำ forward pop ของ logistic regression ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยต่อมานะครับเราต้องการที่จะหานะครับ gradient ของ loss function ทั้งหมดซึ่งเป็น loss function เฉลี่ยนะครับที่ได้จากนะครับ m data m training sample แต่ก่อนหน้านี้เรามีแค่ตัวเดียวใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เรามี mเราก็ต้องหา loss function ซึ่งเกิดจากค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับเราก็จะทำการทำ partial dip นะครับทำ partial dip นะครับของ loss function เฉลี่ยที่เกิดจากนะครับ training data นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับสมมุติ m มีค่าเป็น 1,000 คุณก็ต้องนะครับ feed ข้อมูลเข้าไปหา loss function แต่ละตัวทั้งหมด 1,000 ค่าแล้วจากนั้นเอา 1,000 ค่ามาบวกกันนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยจากนั้นเราจะเอา loss function ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเพื่อที่จะผลสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาไปปรับพารามิเตอร์ของ logistic regression นะครับเหมือนกับตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะ take partial derivative นะครับของ loss function นะครับที่เกิดจากนะครับ m training sample นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ w1 นะครับอาจารย์ก็นะครับ take partial dip ไปนะครับ
partial dip ก็1ส่วน m ไอตัวก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับตัวนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ partial dip ตัวนี้นะครับเราเรียนจากแคลคูลัสไปแล้วว่านะครับ partial dip กับ summation เนี่ยนะครับเราสามารถเอา partial dip เนี่ยเข้าไปยัง summation ได้นะครับสลับที่กันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ partial dip ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ dw1 นะครับเราก็แก้ออกมาเป็น dw1 นะครับเราก็เหมือนกับเป็น dw1 เราใช้ notation เป็นตัว dw1 แทนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน m นะครับ summation i ตั้งแต่1ถึง m นะครับแล้วก็ทำ partial dip ของตัว loss function ของแต่ละ i นะครับเปรียบเทียบกับตัว w1 ตัวนี้เราก็ได้นะครับloss function นะครับค่า gradient ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ w1 เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ2ฟีเจอร์นะครับความหมายของ2ฟีเจอร์ก็คือนะครับตัว xi ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับ x1 มีอยู่ x1i แล้วก็ x2i นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ w ที่เราจะเอาไปคูณเพื่อหา zi ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ค่าก็คือ w1 นะครับคูณด้วย x1iบวกด้วยนะครับ w 2คูณด้วย x 2 i นะครับบวกด้วย b แสดงว่าตัวเวทของเรานี้นะครับในกรณีนี้นะครับเวทของเรานั้นมีอยู่แค่2เวทนั่นก็คือ w 1กับ w 2นะครับแล้วก็ตัวมีตัวไบแอสอีกตัวหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับเอาล่ะนะครับเราจะทำยังไงนะครับในกรณีถ้าเกิดสมมติเรามีเทรนนิ่งเซต m นะครับสำหรับการคำนวณ นะครับ gradient descent นะครับเพื่อที่จะทำการปรับเวทนะครับให้นะครับตัวนะครับพารามิเตอร์นั้นนะครับส่งผลให้ตัว loss function ต่ำสุดนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับตัว pseudo code ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็ตัวสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งคือตัวแปร j นะครับให้เท่ากับ0นะครับตัวแปร dw1 นะครับเอาไว้สำหรับเก็บgradient นะครับเก็บ gradient นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 ก็คือตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับตัวนี้ dw1 ให้เป็น0ก่อนเป็นตัวแปรตัวนึงนะครับตัว dw2 ไอ้ตัวนี้มันก็คือเอาไว้เก็บ gradient นะครับของ loss function นะครับต่างๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ w2 นะครับตัว db ก็เหมือนกันนะครับเอาไว้เก็บนะครับ gradient ของนะครับ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับค่า bias นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะทำการวน loop นะครับเราจะทำการวน loop นะครับตั้งแต่นะครับตัว training set ตั้งแต่ตัวที่1นะครับไปจนถึงนะครับตัวที่ m นะครับเราก็จะวน loop ไปเราก็จะ feed ข้อมูลตัวนี้นะครับเข้าไปยังตัว logistic regression สมมตินะครับเป็น1ก่อนนะครับเป็น1ก่อนอ้าวเราก็คำนวณ z 1นะครับรอบที่1เราก็คำนวณ z 1นะครับเอาเวทนะครับคูณกับตัว x ใช่ไหมฮะก็คือ x ตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์นะครับแบบที่อาจารย์เขียนไว้ตัวนี้นะครับเอาเวท transpose ฉะนั้นเนี่ยเวทเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นถ้าเกิด transpose แล้วมันก็จะเป็น w1 กับ w2 ไอ้ตัวนี้คือ weight transpose นะครับบวกด้วย bias ค่าหนึ่งนะครับสิ่งที่นักศึกษาได้นักศึกษาก็จะได้ zi นะครับนักศึกษาก็เอา zi มาใส่ที่ sigmoid function นะครับนักศึกษาก็จะได้ ai นะครับได้ ai นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็คำนวณ loss function นะครับ loss function นะครับคำนวณจากไอตัวค่าที่แท้จริงกับคำนวณจากค่าที่เราได้จากนะครับ logistic regression นะครับเนื่องจากว่าเราคำนวณของตัวที่1นะครับพอเราคำนวณของตัวที่1ได้เราก็เอาไปบวกที่ j ไอเครื่องหมายบวกเท่ากับตัวนี้นะครับไอเครื่องหมายบวกเท่ากับตัวนี้มันความหมายคือว่าเราเอา j เท่ากับ j บวกด้วย loss function นะครับความหมายคือตอนแรกเนี่ย j มันมีค่าเป็น0ถูกไหมฮะนะครับมันไปบวก loss function แล้วมันก็เอาค่านะครับหลังจากบวกตัวเนี้ยนะครับไป
นะครับไปทบเก็บไว้นะครับไปทบเก็บไว้ที่ J นะครับค่า J ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดรอบแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะเข้า for loop เนี่ยนะครับ J มีค่าเป็น0นะครับพอเสร็จสิ้นบรรทัดนี้ J ก็จะไม่เป็น0แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณนะครับเราก็จะคำนวณนะครับไอตัว partial dip นะครับ partial dip นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z นะครับซึ่งนะครับกรณีของนะครับ sigmoid function เราทราบจากนะครับการคำนวณก่อนหน้าในเลคเชอร์ที่แล้วว่ามันคือ a-y นะครับก็คือ ai-yi นะครับนะครับขนาดเดียวกันนะครับตัว partial dip นะครับของนะครับ partial dip ของตัว w1 นะครับซึ่งมันก็คือนะครับ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 เนี่ยนะครับมันก็คือ x1 คูณด้วย dz นะครับ x1 คูณด้วย dz นะครับก็คือ dz ตัวนี้ก็คือนะครับตัวข้างบนนั่นเองนะครับส่วน x1 นั้นก็คือนะครับ x1i ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอา x1i นะครับมาคูณกับ dzi นะครับนักศึกษาก็จะได้นะครับgradient นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 นักศึกษาได้ค่าเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็เอาไปเก็บบวกทับเก็บไว้ที่ไอตัวที่เราจะรวมนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปหาค่าเฉลี่ยกันอีกรอบนึงนะครับเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาก็จะทำนะครับหา partial dip นะครับของนะครับตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ W2 นะครับสิ่งที่นักศึกษาทำก็คือเราทราบอยู่แล้วนะครับในกรณีของนะครับlogistic regression ด้วย sigmoid นั้นนะครับตัว partial dip gradient จะมีค่าเท่ากับค่า x2 นะครับคูณกับ dz นะครับในกรณีก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้ค่า x1 อยู่ที่นี่นะครับค่า x2 อยู่ที่นี่นะครับของแต่ละ training set นะครับในกรณีนี้ก็คือตัวที่1ใช่ไหมเพราะเราวนแค่1รอบที่อาจารย์พิจารณาที่อาจารย์พูดเนี่ยอันนี้คือรอบแรกที่เราวนนะครับจากนั้นนะครับ DB ก็เหมือนกันนะครับเราก็ได้ DZ1 นะครับ DZ1 แล้วก็ไปบวกทับกับ DB คราวนี้ดูรอบที่2นะครับดูรอบที่2รอบที่2เนี่ยเราก็จะใส่ x2 เข้าไป x2 ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์นะเพราะว่าเราบอกว่ามันมีสองฟีเจอร์หรือมันมี2 input นะครับในกรณีนี้มันก็จะเป็น x 1 2นะครับแล้วก็ x 2 2นะครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็น y hat 2นะครับฉะนั้นเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับวนลูปอีกรอบนึงรอบที่2นะครับคำนวณ z 2ได้คำนวณ a 2ได้คำนวณ loss คำนวณ lossฉะนั้นเนี่ยในกรณีของรอบที่2นั้นนะครับเราก็จะเปรียบเทียบนะครับเราก็จะเปรียบเทียบy 2กับ y hat 2ซึ่ง y hat 2นี่ก็คือเท่ากับ a 2นั่นเองเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ y hat 2เนี่ยก็เท่ากับ a 2นั่นเองซึ่งเกิดจากนะครับคุณเอา z 2ตัวนี้นะครับไปใส่ยัง sigmoid function นะครับไปใส่ยัง sigmoid functionนักศึกษาก็คำนวณนะครับคำนวณ loss function ออกมานะครับแล้วเอาไปบวกกับค่าที่มีก่อนหน้านี้จากรอบที่1ฉะนั้นเนี่ยค่า j ตัวนี้นะครับค่า j ตัวนี้ก็คือค่า loss function ซึ่งเราจะเก็บ loss function รวมทั้งหมดนะครับเราจะเก็บ loss function รวมทั้งหมดนะครับเราก็เราเก็บตัวที่1ไปแล้วใช่มั้ยคราวนี้รอบที่2เราก็เก็บตัวที่2บวกกับตัวที่1เข้าไปเก็บในนี้นะครับเช่นเดียวกันเราก็จะคำนวณหานะครับ gradient นะครับ gradient ของ loss function เมื่อนะครับเมื่อของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว z 2เราก็รู้ว่ามันจากคราวที่แล้วเรารู้ว่ามันคือ a-y แล้วก็ a 2 -y 2นะครับจากนั้นพอเราได้ gradient เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอา x 1คูณนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือ partial dip เมื่อเปรียบเทียบกับ partial dip ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 นะครับเราก็เอามาบวกไปทับกับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 อันนี้ก็คือเอาอันที่2ไปบวกกับอันที่1ถูกไหมฮะฉะนั้นนี่เราก็จะได้นะครับ loss ตัว partial derivative นะครับรวมระหว่างอันที่1กับอันที่2เ
ช่นเดียวกันนะครับคำนวณนะครับคำนวณนะครับ loss function นะครับgradient นะครับคำนวณ gradient นะครับของนะครับตัวที่2นะครับสำหรับ w 2นะครับของเวทตัวที่2ก็ไปบวกทับกับครั้งแรกนะครับคำนวณนะครับ loss function นะครับ loss function นะครับนะครับคำนวณ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ b อันนี้คำนวณ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w 2กรณีของนะครับตัว training ตัวที่2นักศึกษาก็เอาไปบวกนักศึกษาก็เอาไปบวกกับตัวที่1ที่เก็บไว้จากนั้นรอบที่3รอบที่3นักศึกษาก็ใส่นะครับ x3 เข้าไปพอนักศึกษาใส่ x3 เข้าไปแน่นอน x3 ของนักศึกษาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเวกเตอร์มันก็จะออกมาเป็น x3 นะครับโทษที x1 3กับ x2 3เพราะว่านักศึกษามีนะครับอินพุตในแต่ละชุดเนี่ยมีทั้งหมด2ค่าแบบที่อาจารย์บอกนะครับบางครั้งเราเรียกในแต่ละตัวว่าฟีเจอร์นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็เหมือนเดิมคำนวณเอาท์พุตเอาท์พุตไปใส่ activation function ได้ activation ออกมาคำนวณหา loss function คำนวณหา loss function เสร็จปุ๊บไปบวกเพิ่มกับ loss function ที่รวมอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับหา gradientเมื่อเปรียบเทียบกับตัว output นะครับซึ่งเรามีสูตรก็คือ a ลบ y ไอ้ตัวนี้สูตรนี้ใช้ในกรณีที่มันเป็น logistic regression กรณีที่มันเป็น sigmoid เท่านั้นนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะอธิบายเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาเราไปทำงานจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ dz นี่มันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นพอเราได้ dz ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะไปหานะครับgradientของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 นะครับซึ่งเราก็มีจากการที่เราคำนวณนะครับจากเลคเชอร์ที่แล้วเรารู้ว่ามันคือ x1 นะครับคูณกับ dz นะครับเราพอเราคำนวณได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปบวกซ้ำกับตัวที่1กับตัวที่2ไปบวกเพิ่มนะครับเช่นเดียวกัน dw2 เราก็คำนวณนะครับ gradient ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ w2 เราก็เอาไปบวกเพิ่มนะครับเราก็เอาไปบวกเพิ่มกับตัวที่1กับตัวที่2ที่เราทำไปแล้วนะครับในกรณีของนะครับ gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ b นะครับเราก็เอาไปบวกเพิ่มนะครับเราก็ไปบวกเพิ่มทำไปเรื่อยๆวนลูปทำไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายสิ้นสุดนะครับสมมติเรามีทั้งหมด 1,000 sample นะครับเรามีทั้งหมด 1,000 sampleเราก็ฟีดเข้าไป 1,000 แซมเปิลนะครับลอสฟังก์ชันที่เราได้ J เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลรวมของลอสฟังก์ชันทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับไอค่าเกรเดียนต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ W1 มันก็เป็นผลบวกจาก 1,000 ตัวนะครับค่าเกรเดียนต์ของ W2 ก็เป็นผลบวกของ 1,000 ตัวนะครับค่าเกรเดียนต์ของตัว Bias ก็เป็นผลบวกของ 1,000 ตัวฉะนั้นเนี่ยเรารวมตัวเราบวกกัน for loop ไปรวมกันทั้งหมดได้ค่า J รวมมาเรียบร้อยได้ค่านะครับ gradient ของ W1 มาเรียบร้อยได้ค่า gradient ของ W2 มาเรียบร้อยได้ค่า gradient ของ bias มาเรียบร้อยจากนั้นเราหาค่าเฉลี่ยครับมาหาร M เอาทุกค่าเลยมาหาร M เป็นค่าเดียวนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาค่านะครับเกรเดียนต์เหล่านี้เนี่ยนะครับไปปรับเวทได้แล้วคราวนี้นะครับค่าเกรเดียนต์เหล่านี้เราไปปรับเวทผ่านเกรเดียนต์เดสเซนต์อัลกอริทึมแบบที่เราเคยเรียนกันมานะครับก็คือ W1 นะครับก็เท่ากับ W1 ลบนะครับอัลฟาก็คือเลิร์นนิ่งเรทนะครับคูณด้วยนะครับเกรเดียนต์นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ w1 นะครับ w2 นะครับก็เท่ากับนะครับ weight นะครับไปปรับ weight นะครับนะครับลบด้วย alpha นะครับ dw2 นะครับก็คือ gradient ของ w2 นะครับ alpha คือ learning rate นะครับ b ไปปรับ bias ก็เอา b ค่าเก่านะครับมาอัปเดตไอ้ตัวนี้คือการอัปเดตค่า weight นะครับซึ่งกรณีนี้นะครับ
เรามีอยู่ทั้งหมด2ฟีเจอร์หรือ input x ในแต่ละชุดเนี่ยมีอยู่2ตัวแล้วก็มี weight 2ตัวนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับในอนาคตนะครับเรามีฟีเจอร์เป็น 10,000 ตัวเวทมันก็จะเป็น 10,000 ตัวนะครับก็ W1 W2 ไปถึง 10,000 ตัวนะครับกรณีนี้bias ก็เท่ากับ bias ลบด้วย alpha นะครับคูณด้วย gradient ของ bias นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือ1รอบนะครับ1รอบของการนะครับทำ gradient descent algorithmนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับความแตกต่างระหว่างเลคเชอร์นี้กับนะครับกับเลคเชอร์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเลคเชอร์นี้เนี่ยนะครับเราจะทำการเทรนนิ่งนะครับตัว logistic regression ของเรานะครับไม่ได้ใช้ input แค่ตัวเดียวแต่เราใช้ input ทั้งหมดนะครับเป็น1เซตเลยเซตหนึ่งอาจจะเป็น m อาจจะเป็น 1,000 ตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย m ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ m ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับความแตกต่างนะครับของการเทรนนิ่งด้วย m training example นะครับหรือ m training set กับใส่เข้าไปตัวเดียวก็คือว่าไอตัว loss function นะครับตัว loss function นะครับก็คือตัว j ตัวนี้กับตัว gradient เนี่ยเราจะต้องทำหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ย loss function กับหาค่าเฉลี่ย gradientเราจะไม่สามารถเราจะไม่หาค่านะครับล้อฟังก์ชันหรือเกรเดียนต์แค่1ค่านะครับแต่เราจะหาค่าเฉลี่ยเกรเดียนต์จากทั้งหมด m ค่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปรับเวทของโลจิสติกรีเกรสชันผ่านนะครับเกรเดียนต์เฉลี่ยอันนี้คือความแตกต่างระหว่างใช้แค่1 sample กับใช้นะครับเทรนนิ่งแซมเปิลทั้งหมด m sample ในทางปฏิบัตินั้นนะครับ m อาจจะมีค่าขึ้นไปเป็นล้านเลยก็ได้ก็มีนะครับพูดง่ายๆคือยิ่ง data set นะครับในการเทรนนิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งนะครับทำให้ตัว logistic regression ของเรานั้นฉลาดมากขึ้นนะครับให้ผลดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับการใช้ใช้เทรนนิ่งแซมเปิลm กับใช้ training sample แค่ตัวเดียวก็คือค่า cost function นะครับของตัว training sample ซึ่งเรามีหลายตัวเนี่ยนะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับรวมถึงค่า gradient ที่เราจะเอามาปรับนะครับปรับ logistic regression ด้วยนะครับ weight ของ logistic regression แล้วก็ ตัว bias นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับไอ้วนรอบนึงนะครับไอ้ตัววนรอบนึงแล้วมีการปรับค่าครั้งนึงเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า1 epoch 1 epoch พูดง่ายๆคือนักศึกษาวนนะครับวนตั้งแต่1ถึง m นะครับวนตั้งแต่1ถึง m นะครับวนตั้งแต่1ถึง m ได้ค่านะครับได้ค่าเฉลี่ยมาเรียบร้อยมาปรับเวทจนเสร็จสิ้นอันนี้1 epoch ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาจะทำกลับไปอีกจะทำอีกครั้งนึงนักศึกษาก็เปลี่ยนเวทแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะเวทของนักศึกษาเนี่ยนะครับมีการปรับเรียบร้อยผ่าน gradient descent algorithm ฉะนั้นนักศึกษาก็ทำอีกรอบนึงนะครับทำรอบใหญ่นะสำหรับทุก training set แน่นอน parameter ของนักศึกษา w กับ b ของนักศึกษานั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยไปแล้วนะครับนักศึกษาก็ทำอีกรอบนึงทำไปหาค่าเฉลี่ยไป1ถึง m ปรับเวทรอบนึงอันนั้นก็ epoch ที่2จากนั้นพอปรับเวทเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็ไปทำต่อก็ไปปรับเวทอีกปรับเวทแล้วก็ปรับ B จากนั้นก็ทำทุกวนทุกค่าของนะครับตัวเทรนนิ่งเซตของเราหาค่านะครับลอสฟังก์ชันเฉลี่ยเกรเดียนต์เฉลี่ยทำการปรับเวทเป็น epoch ที่3ทำไปเรื่อยๆคำถามคือทำจนจะหยุดตอนไหนหยุดเมื่อนะครับล้อฟังก์ชันของมันนั้นลงมาต่ำแล้วนะครับล้อฟังก์ชันมันลงมาต่ำจนผลสุดท้ายเนี่ยนะครับสมมติเราทำเป็นแต่ละ epoch อันนี้คือ epoch นะครับเราทำจนผลสุดท้ายเนี่ยล้อฟังก์ชันลงมาต่ำแล้วมันไม่ต่ำอีกแล้วตรงนี้เราถึงจะเริ่มหยุดฉะนั้นการรันนะครับการรันในแต่ละครั้งนะครับ
จากนะครับ training set นะครับตั้งแต่ตัวที่1ไปจนตัวที่ M แล้วหลังจากนั้นทำการอัปเดตเวท1ครั้งเราเรียกว่า1 epoch 1รอบ1 epoch ถ้าเกิดทำนะครับทำผ่าน training set นะครับแล้วหลังจากนั้นมาอัปเดตเวทรอบที่2เราเรียกว่า epoch ที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราวัดตัว loss บางท่านตัว J ค่าเฉลี่ย J นะครับค่าเฉลี่ย J J ตัวนี้เราจะเอาไว้สำหรับนะครับมอนิเตอร์ดูว่านะครับตัว loss function ของเราเนี้ยมันลงต่ำไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่ลงนะครับถ้าเกิดมันไม่ลงแสดงว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันลงต่ำไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันต่ำพอเราก็จะทำการหยุดค่าการเทรนนิ่งหรือการหยุดค่า epoch ของเรานะครับเลคเชอร์นี้จึงนะครับจะจบแล้วนะครับก็คือนะครับเป็นเลคเชอร์ที่บอกถึงการทำการปรับเวทเกรเดียนต์เดเซนต์อัลกอริทึมบนเทรนนิ่งเซตที่เรามีมากกว่า1นะครับก็คือเป็น M training set นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับความแตกต่างอยู่ที่นะครับการปรับเวทนั้นนะครับจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยของค่านะครับ loss กับค่านะครับค่าเฉลี่ย loss กับค่าเฉลี่ยเกรเดียนต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ